พันหาร35คูณ8หาร7ได้เท่าไหร่ 1.2 ตารางเซนแปลว่าที่จะให้รับโมเมนต์ 1,000 เนี่ยจริงๆแล้วเราเสริมเหล็ก 1.2 ตารางเซนก็พอแล้วเพราะโมเมนต์ 1,000 เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะนักตัดเราก็นะครับถ้าต้องการเหล็กเสริมเข้าไปเท่ากับ 1.2 ตารางเซนเนี่ยยังไงก็รับโมเมนต์ 1,000 ได้แน่นอนเพราะเราก็คำนวณตามสูตรทุกอย่างแล้วแต่โค้ดบอกว่าคุณจะเสริมเหล็กต่ำกว่าเหล็กเสริมขั้นต่ำไม่ได้เหล็กเสริมขั้นต่ำเมื่อกี้เราคำนวณไว้ AS minimum เท่ากับ 3.27 ตารางเซนทั้งที่เราต้องการแค่ 1.2 แต่โค้ดมันกำหนดเอาไว้ว่าขั้นต่ำต้องใส่ AS 3.27 ตารางเซนคุณก็มี2ทางเลือกก็คือ1คุณก็ต้องเสริมเหล็กให้ได้อย่างน้อยเท่ากับ 3.27 ตารางเซนแต่คุณก็จะเห็นว่าโอ้โหมันต่างกันเกือบ3เท่าเอ๊ะมันเยอะนะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วโมเมนต์มันนิดเดียวถ้าเอาเหล็กรับโมเมนต์ก็คือต้องการแค่ 1.2แต่ว่าเพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยต้องเสริมถึงโอ้3.27เนี่ยมันเยอะโค้ดก็เลยเปิดช่องว่าโอเคคุณจะไม่ใช้สูตรนี้ก็ได้แต่คุณต้องเสริมเหล็กอย่างน้อยคิดเป็น 1.33 เท่าคือเพิ่มเหล็กอีก1 ใน 3ก็คือ 33% ของเหล็กเสริมที่คำนวณได้ดังนั้นถ้าเราเอา 1.33 ไปคูณกับ 1.2 มันก็จะเป็นเท่ากับ 1.33คูณ 1.2 โค้ดก็ยอมให้เราเสริมเหล็กได้เป็น 1.6 ตารางเซนก็ได้ถือว่าถ้าคุณใส่เหล็ก 1.6 ตารางเซนเนี่ยมันก็เป็นปริมาณเหล็กเสริมที่มากกว่าเหล็กเสริมที่ต้องการเพราะว่าต้องการ 1.2 แล้วใส่ 1.6 เพิ่มขึ้นมา 33% ละอันนี้โค้ดก็ยอมรับได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสริมตามเกณฑ์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ข้อยกเว้นแต่ถ้ากลับมาดูโจทย์นี้คุณบอกว่าคุณต้องการเหล็กเสริม 3.02 ตารางเซนขั้นต่ำ 3.27 หรือถ้าคุณบอกว่าคุณเสริมเหล็กเพิ่มอีก1 ใน 3อีก1 ใน 3ก็คือ 1.33 คูณกับ 3.02 ก็ออกมาเท่ากับ1.33 คูณ 3.02 ก็ออกมาเท่ากับ 4.02 ตารางเซนงั้นถ้าคุณใส่ 4.02 ก็คือคุณเพิ่มเหล็กมากกว่าที่โค้ดต้องการ 33% แต่ว่าเหล็กเสริมขั้นต่ำจริงๆแล้วแค่ 3.27 แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้เราก็สามารถใช้ 3.27 ตารางเซนได้ก็ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วงั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากรณีว่าเราใช้กรณีไหนเราอาจจะใช้กรณี 14.FYBD หรืออาจใช้กรณี 1.33 เท่าของ S ที่คำนวณได้ก็แล้วแต่เรานะครับเอาล่ะนะครับเพราะนั้นผมก็จะมาอันนี้ก็ถือว่าจบหน่วย2เรียบร้อยเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องการรับแรงดัดนะฮะสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับรูปแบบของการวิบัติแบบดักทายกับแบบบริทเทิลดูยังไงเทียบระหว่างโลกับโลบาลานซ์โลบาลานซ์คำนวณยังไงนะครับจะได้แยกได้ว่าหน้าตัดเนี่ยมันเป็นหน้าตัดที่มีความเหนียวหรือว่ามีความเปราะเหนียวกับเปราะก็คือดูว่าระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมอะไรถึงจุดวิบัติก่อนกันถ้าเปราะก็แปลว่าคอนกรีตถึงค่ากำลังรับแรงอัดก่อนที่เหล็กเสริมคลากถ้าเหนียวก็คือนะฮะเหล็กเสริมถึงจุดคลากก่อนที่คอนกรีตจะถึงจุดแตกหักแล้วก็มีสูตรในการคำนวณกำลังรับแรงดัดอย่างง่ายๆให้กับพวกเราแล้วก็มีเรื่องของโลมินิมัมกับโลแมกซิมัมคืออัตราส่วนเหล็กเสริมขั้นต่ำเสริมต่ำกว่านี้ไม่ได้ยกเว้นจะเสริม 1.33 เท่าของที่คำนวณกับขั้นสูงสุดโลแม็กห้ามเสริมเหล็กเกินกว่านี้โลแม็กก็คือ 0.75 โลบาลานซ์เพราะถ้าเกิดเสริมในวันนี้มันจะเป็นหน้าตัดที่มีลักษณะเป็นโอเวอร์เรนฟอร์เซชันก็คือมันจะเป็นหน้าตัดที่มีพฤติกรรมเปราะ
พฤติกรรมปลอกก็คือพฤติกรรมที่คอนกรีตแตกหักก่อนเหล็กเสริมคลาดนะฮะถ้าเขาถามว่าเราจะกลัวพฤติกรรมปลอกทำไมคุณต้องกลัวเพราะว่าถ้าเหล็กเสริมคลาดก่อนเนี่ยเราจะมีสัญญาณเตือนภัยเราจะเห็นเลยว่าคานมันจะแอ่นตัวเยอะแล้วเราจะหนีทันเราอาจจะไม่เพิ่มโหลดแต่ว่าคำว่าปลอกก็คือวันดีคืนดีเนี่ยคอนกรีตมันแตกกระจุยไปแล้วคานทั้งตัวมันถล่มมาใส่หัวคุณอันนั้นคือพฤติกรรมปลอกซึ่งเราจะไม่มีโอกาสที่จะหนีได้ทันเลยดังนั้นเนี่ยหลักการออกแบบโครงสร้างเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องให้มันเมคชัวร์ว่ามันเหนียวเหล็กคลาดเนี่ยเราไม่เป็นไรดีเป็นสิ่งเตือนภัยว่าเฮ้ยรีบเอาโหลดออกไปหรือว่ารีบปิ้งออกจากอาคารได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับในบทที่2ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของการรับแรงดันของหน้าต่างนะครับก็หน่วยที่3ก็คงไม่ทันแล้วแหละฮะนะตอนนี้ก็4โมงละก็เดี๋ยวหน่วยที่3ถึงเหนื่อยหน่วยจนถึงเรื่องฐานรากเดี๋ยวผมก็จะเอามาสอนในโอกาสต่อไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดได้2หน่วยก่อนนะครับโอเคนะครับมีคำถามไหมครับอยากได้วิดีโอบรรยายอยากได้วิธีคิดเสาเข็มหนีศูนย์ในอาคารเราออกแบบเอาวิดีโอบรรยายได้แน่นอนครับวิธีการคิดเสาเข็มหนีศูนย์จริงๆผมก็สอนไปแล้วนะฮะการคิดฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์ก็มีวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาขึ้นFacebook ให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นเรื่องนี้ก่อนนะวันนี้จะขึ้นเรื่องของตัวการเสริมกำลังพื้นไร้คานด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ก่อนซึ่งได้บรรยายไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านไปในอาคารไม่เกิน3ชั้นเราแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง2วิธีได้ไหมเช่นโครงสร้างคานออกแบบโดยวิธีกำลังโอ้มันก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเพราะปกติมันก็ออกแบบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการห้ามอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นวิธีโดยแรงใช้งานเราก็ใช้เดดโหลดบวกไลท์โหลดถ้าวิธีกำลังก็ใช้1.4เดดโหลดบวก1.7ไลท์โหลดรบกวนอาจารย์เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับลองไปฟังดูนะวิธีโดยแรงใช้งานต่างจากวิธีกำลังอย่างไรโครงสร้างอาคารก่อสร้างขึ้นชั้น1แล้วรีไลท์กลับมาหาการรับน้ำหนักของเสาเข็มปรากฏว่าเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้โอ้ก็ต้องเสริมเสาเข็มสิเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า อาคาร5ชั้นแต่ว่าขึ้นชั้น1ไปแล้วนะครับคุณก็มีแค่2ทางเลือกเท่านั้นแหละว่าจะเอา5ชั้นเหมือนเดิมไหมถ้าเอา5ชั้นเหมือนเดิมก็แปลว่าโหลดของเดิมก็ต้องไปเพิ่มเสาเข็มไปเสริมเสาเข็มให้มันรับหนักได้มากขึ้นหรือนะครับก่อสร้างไม่ถึง5ชั้นเพื่อลดโหลดแล้วก็เอากำลังเสาเข็มเท่าเดิมก็มี2ทางเลือกตอนนี้นิยมใช้ ACI เวอร์ชันไหนจริงๆผมเป็นคนที่ใช้เวอร์ชันล่าสุดคือ2019เพราะว่าผมติดตามพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการมาตั้งแต่2011 2014 2019นะฮะทำงานจริงๆควรใช้โหลดแฟกเตอร์เท่าไหร่ครับนี่เป็นปัญหาที่เรียกว่าคำถามยอดฮิตมากเพราะว่าถ้าเราใช้ตาม ACI ก็คือใช้ 1.4 กับ 1.7 แต่ว่ากฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายบอกว่า 1.7 กับ 2.0 ผมเห็นมีการทำแบบนี้นะครับในบริษัทที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยหลบนะถ้าเขาออกแบบกำลังเนี่ยเขาก็ใช้ตามกฎกระทรวงก็คือใช้ 1.7 กับ 2.0 แต่ว่าเห็นมีบางคนที่ทำแบบที่เรียกว่าหน้าที่ไปขออนุญาตหน้าแรกเนี่ยเขียน 1.7 กับ 2.0 ส่วนหน้าในเนี่ยเขียน 1.4 ใช้ 1.4 กับ 1.7 อันนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างไม่เกิดการถล่มทลายลงมาเนี่ย
็คงไม่มีประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ต้องไปตรวจสอบไปกับคำนวณเช่นโครงสร้างมันเกิดพังแล้วมันไปตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่าอ้าวใบปะหน้าเราใช้ 1.7 กับ 2.0 ปรากฏว่าข้างในเราใช้ 1.7 อันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีปัญหาตามมานะครับงั้นตรงนี้ตัดสินใจให้ดีนะฮะว่าเราจะเอาให้ตรงประเด็นเลยไหมก็คือตามกฎหมายเลยคือ 1.7.2.0 หรือว่าเราจะใช้เทคนิคแบบนี้นะครับกำลังอัดปะไลคอนกรีตต้องใช้คือ 1.7.3 เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือว่าในเทศบัญญัติแต่ว่าทุกคนก็คงทราบดีแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสเต็นคอนกรีตบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันไปไกลมากแล้วนะฮะเมื่อก่อนเราก็มี240 280 320ตอนนี้ถ้าไปเป็นพวก400 500เราก็กำลังจะมีอุลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนกรีตสเต็นก็ไประดับมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนบางทีในไม่ช้าคงจะผลิตคอนกรีตที่มีสเต็นเท่ากับเหล็กเสริมได้อาจจะขึ้นระดับ 2,000 KSC ผมคิดว่ากฎหมายบ้านเราคงต้องมีการปรับตัวปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับวัสดุที่มันมีวิจัยมีนวัตกรรมที่จะใช้วัสดุที่มีกำลังสูงขึ้นด้วยนะครับงั้นในแง่นี้เนี่ยถามว่ากฎหมายมันล็อกไว้แต่ว่าทางปฏิบัติวิศวกรก็ไม่สนใจตรงนี้หรอกเขาก็ใช้กันตามเรียกว่ามีผลเทสจริงหรือว่านะฮะมีลักษณะของการที่มีคนออกมีคนรับรองว่ามีสูตรการคำนวณมิกดีไซน์แล้วก็ได้สเต็งที่สูงกว่า173 KSC นะครับดูย้อนหลังได้ทางไหนครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับติดตามได้ทาง Facebook ของนะครับ Facebook ของทางอมรพิมานมากนะผมเอง EC15210ใกล้เคียงกันครับ15100 15200เนี่ยก็ไม่ได้อะไรหรอกมันขึ้นกับการแปลงหน่วยนั่นเองเพราะเรื่องการแปลงหน่วยเนี่ยมันก็จะมีการถอดสแควร์รูทอะไรพวกนี้ทำให้มันก็จะมีความผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยไม่ซีเรียสอะไรครับจะใช้ตรงไหนก็ได้ครับชั้นคุณภาพเหล็กถ้าออกแบบ ST30 แต่ใช้จริง ST40 ได้ไหมถ้าใช้ออกแบบ ST30 ใช้เหล็กจริง ST40ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่า ST30 เนี่ยกำลังมัน 3,000 แต่ว่าเราใช้ ST40 ก็คือกำลังไม่ต่ำกว่าที่ออกแบบแต่ว่ามันจะมีประเด็นนิดนึงที่ต้องตรวจสอบเพราะว่าในแง่ของกำลังเนี่ยมันโอเคแต่ว่าในแง่ของตัวเงื่อนไขที่เราบอกว่า reinforcement ratio ต้องไม่เกิน 0.75 low balance เวลาที่เราไปเปลี่ยน FY เนี่ยมันก็ทำให้ low balance เปลี่ยนฉะนั้นถ้าคุณใช้เหล็กที่มีกำลังสูงขึ้นน้ำตัดมันก็อาจจะเป็น over reinforce ได้ง่ายขึ้นก็จำเป็นต้องตรวจสอบเพราะว่ายังไงเสียเราก็ยังต้องการให้น้ำตัดเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหนียวงั้นพฤติกรรมที่เหนียวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเหล็กอย่างเดียวมันยังขึ้นอยู่กับสเต็งของเหล็กเสริมด้วยงั้นต้องตรวจสอบดูครับถ้า ST40 เปลี่ยนคุณอย่าลืมว่าค่าโลบาลานซ์ของคุณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปเพราะว่าโลบาลานซ์มันก็คือคำนวณจากสูตร0.456FC prime ส่วน FY เพราะนั้นถ้า FY ของคุณเปลี่ยนโลบาลานซ์ก็จะเปลี่ยนโลบาลานซ์ก็จะลดลงเพราะว่า FY มันเป็นตัวหารที่มากขึ้นงั้นถ้าโลบาลานซ์ลดลงแล้วค่าโลที่เราใช้จริงเนี่ยมันเกิดถ้าใช้ ST30 แล้วมันผ่านแต่พอเปลี่ยนเป็นใช้ ST10 แล้วมันไม่ผ่านก็จะมีปัญหาเรื่องของการรูปแบบของการวิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเข้าใจเนาะลองไปตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับการออกแบบคานด้วยวิธี STM ออกแบบคานด้วยวิธี Strength นะฮะแล้วนำไปทดสอบการรับแรงดัดคานจะเริ่มปรากฏรอยร้าวที่ระดับหน่วยแรงใช้งานหรือที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักปะไลครับก็เอาตรงๆเลยถ้าเราออกแบบด้วยวิธี STM เนี่ยมันเป็นการออกแบบที่สภาวะปะไลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคอนกรีตเนี่ยมันโดนแรงกระทำนิดหนึ่งเนี่ยมันก็แตกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ระดับหน่วยแรงใช้งานเนี่ยระดับโหลดใช้งานเนี่ยเดดโหลดบวกไลท์โหลดเนี่ยเราคาดว่าคานจะแตกร้าวแล้วคืออย่าไปคาดหวังว่าคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วค
คอนกรีตไม่แตกไม่มีนะครับคอนกรีตแตกเราต้องกลัวไหมเอาตรงๆก็คือคอนกรีตแตกก็คือมันรับแรงดึงไม่ได้ก็คือมันแตกไปแล้วไงมันก็ไม่รับแรงดึงแล้วแต่ว่า assumption ของเราก็คือคอนกรีตไม่รับแรงดึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะจุดที่คอนกรีตแตกคุณใส่เหล็กเสริม 100% รับแรงดึงไปแล้วคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ชาวบ้านจะกลัวเจ้าของบ้านที่ไม่ใช่เอนจิเนียร์ก็จะไม่รู้ก็นึกว่าแตกแล้วจะพังมันไม่พังเพราะมันใส่เหล็กไปแล้วถ้าใส่เหล็กครบมันอยู่ได้แล้วมันแตกง่ายเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยรับแรงได้ 10% ก็แตกแล้วสมมุติถ้าเราออกแบบแรง 100% คิดง่ายๆนะแรงอัลติเมทโหลด 1.4 เดซบวก 1.7 ไลฟ์ลองดูตัวเลขไม่มีตัวเลขพิสดารอะไรครับนี่คือระดับที่เราออกแบบเราออกแบบไว้เราบอกว่าคอนกรีตเนี่ยคือ 100% ของ FC prime ฉะนั้นถ้าไปใต้เดสโหลดกับไลท์โหลดซึ่งก็คงประมาณสัก 50% หรือ 60% ของ 1.4 เดสบน 1.7 ไลท์ก็คือที่สวิตช์โหลดเนี่ยก็โหลดประมาณ 60% ของ FC prime แต่ว่ากำลังรับแรงดึงคอนกรีตเนี่ยมันแค่ 10% ยังไงมันก็แตกถูกไหมมันแตกแน่นอนแต่ว่าถ้าเราออกแบบได้อย่างถูกต้องการแตกราวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพียงแต่ว่าอย่าให้มันมีความกว้างมากเกินไปความกว้างที่มากเกินไปก็คือไม่ควรจะเกินสัก 0.3 มิล 0.4 มิลหรือว่า 0.2 มิลขึ้นอยู่กับว่าเป็นการใช้งานภายในภายนอกอาคารเห็นไหมมันก็จะมีการกำหนดเรื่องของ allowable crack width รอยร้าวที่รับได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพว่ามันเป็นการใช้งานภายในอาคารนอกอาคารอันนี้เป็นเรื่องของความคงทนเพราะถ้าเกิดว่ารอยแตกร้าวมีขนาดใหญ่เนี่ยไอ้พวกสารเคมีมันก็จะซึมเข้าไปแล้วมันก็ทำให้คอนกรีตเหล็กเสริมข้างในเนี่ยเกิดเป็นสนิมเขาจึงไม่ให้มีการแตกร้าวที่เยอะเกินไปเขาไม่ได้เป็นห่วงว่ามันจะรับแรงไม่ได้เพราะคุณใส่เหล็ก 100% เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อธิบายตามนี้นะครับถ้ามีการก่อผนังบนพื้นจะคิด SDL สำหรับการออกแบบพื้นยังไงต้องถามว่าผนังต้องถามว่าพื้นอะไรนะฮะถ้าเรากำลังบอกว่าเป็นการออกแบบ slab on beam หรือว่า flat slab ถ้าเป็น flat slab เราพูดถึงสเกลความหนาของพื้นประมาณสัก20เซน25เซน30เซนเราไม่จำเป็นต้องทำคานไปรองรับพื้นไม่จำเป็นต้องทำตีคานไปรองรับผนังเพราะว่าพื้นมันหนาพอผนังมันก็10เซนตัวพื้น20เซนอย่างเงี้ย2เท่าแล้วถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะรับพื้นมันมีความหนาพอถ้าพื้นมีความหนาพอมันก็จะมีความแข็งแกร่ง rigidity ซึ่งเราอาจจะทดแทนผนังซึ่งเป็นไลน์โหลดด้วยยูนิฟอร์มโหลดเทียบเท่าได้เพราะมันกระจายแรงไปหาไปตามจุดต่างๆของพื้นได้แต่ถ้ามันเป็นslab on beamสลับออนบีมเนี่ยบางทีมันก็หนา10เซนเพราะว่าพื้นสำเร็จ5เซนท็อปปิ้ง5เซนอย่างนั้นถ้าเกิดคุณจะก่อกำแพงคุณต้องคิดให้ดีเพราะว่าพื้นมันบางกว่ากันเยอะมันไม่ใช่แฟลตสลับบางทีก็ต้องทำคานซอยมาเพื่อรองรับตามแนวผนังที่จะก่อถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องคำนวณให้ละเอียดว่ามันก่อได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นั้นคำถามนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่าเอาพื้นแบบไหนถ้าพื้นนั้นหนา20เซนขึ้นไป25เซนเนี่ยคุณก่อได้เลยไม่ต้องทำคานรองรับหรอกแล้วคุณก็คิดเป็นยูนิฟอร์มโหลดเทียบเท่าตีเหมือนเป็นน้ำหนักแผ่กระจายทั่วพื้นแล้วก็ดีไซน์ไปเลยเพราะว่าพื้นมันมีความแข็งแกร่งพอที่มันจะกระจายแรงได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะมาเป็นพื้นออนบีมอันนั้นก็ควรที่จะทำแนวคานซอยหรือว่าคานย่อยเนี่ยมารองรับผนังจะดีกว่าเพราะว่าผนังหนา10เซนตั้งอยู่บนพื้น10เซนเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะมันเสี่ยงเกินไปมันบางเกินไปนะครับจำเป็นต้องตรวจสอบการคงตัวของคานหรือไม่ครับหากใช้ AS มิลแล้วจำเป็นครับการคงตัวของคานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AS มิล AS มิลเนี่ย
พื่อที่จะไม่ใช่ว่าเราเสริมเหล็กน้อยเกินไปนะฮะคานไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการโก่งตัวถ้าหากว่ามันมีความหนาตามเกณฑ์แนะนำของ ACI ACI เขาก็จะมีเรื่องของการกำหนดความหนาขั้นต่ำของพื้นทางเดียวของพื้นสองทางของพื้นไร้คานมีการกำหนดความหนาขั้นต่ำเกณฑ์กำหนดความหนาขั้นต่ำนี้มีวัตถุประสงค์ที่ว่าถ้าใช้ความหนาตามนี้แล้วพื้นจะไม่แอนตัวมากเกินไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบการโก่งตัวของพื้นหรือคานนั้นแต่ถ้าเราจะไม่ใช้ความหนาตามที่มาตรฐานแนะนำก็ได้แต่ต้องเช็คเรื่องการแอนตัวเรื่องการแอนตัวเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับว่ามันมีเกณฑ์ตรวจสอบอย่างไรและมีวิธีการคำนวณอย่างไรต่อไปสนุกครับเดี๋ยวลองฟังผมไปเรื่อยๆนะอยากให้อาจารย์สอนออกแบบรีเควสต์หนังสือ ACI โอ้โหอยากทำมากๆเลยบอกตรงว่าคือ31819เนี่ยมันคือมันต้องมาเล่าให้ฟังเรื่องการออกแบบรับแผ่นดินไหวเรื่องเชียร์วอลเรื่องอะไรเนี่ยโหเปลี่ยนไปแบบเรื่องแองเคอริงเรื่องการยึดแองเคอริงก็คือการใช้พวกเคมีคอลโบลการใช้พวกน็อตต่างๆสับแอนทายโมเดลเยอะมากครับเรื่องพวกนี้ผมอยากทำมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาโอกาสมาสอนอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่วิชานี้วิชาเดียวนะพวก Structure Analysis Theory of Structure โครงสร้างเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้มันเป็นระบบออนไลน์มันทำง่ายผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งสอนได้ไม่ต้องไปโรงแรมไม่ต้องไปอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับก็ลองติดตามนะครับกำหนดการครั้งต่อไปก็แล้วกัน WSD เทียบกับ SDM Factor Safety กี่เท่าครับเอาจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีแบ็คกราวด์อยู่เหมือนกันนะครับคือทุกคนทราบดีว่า WSD เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะฮะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่มีวิธี Strength Design ออกมาในปีประมาณปี 1963-1970 เนี่ยสเต็งดีไซน์เนี่ยอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราประเมินกำลังรับน้ำหนักสูงสุดของโครงสร้างได้ว่าคานตัวเนี้ยรับแม็กซ์โหลดได้เท่าไหร่ประเมินได้เลยเพราะมันไปคำนวณที่จุดปลายของโครงสร้างในแง่ของความเชื่อมั่นวิศวกรรู้คาปาซิตี้ของตัวโครงสร้างที่เรากำลังจะออกแบบเราสบายใจคุณรู้ว่ามันรับได้ 1,000 คุณใช้500ก็มี factor safety 2เท่าทีนี้ประเด็นก็คือเขาเอาหน้าตัดที่ได้จาก SDM เนี่ยมาเทียบกับหน้าตัดที่ได้จาก WST แล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยหน้าตัด SDM ดันเล็กกว่า WST นึกออกไหมเพราะนั้นหน้าตัดที่เล็กกว่าเรายังรู้กำลังที่แท้จริงด้วยมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างสิเพราะว่าเรารู้ประสิทธิภาพที่แท้จริงของหน้าตัดนี้แล้วเรายังพบอีกว่าถ้าเราออกแบบด้วยวิธีการนี้แล้วเนี่ยหน้าตัดมันยังเล็กกว่าหน้าตัดที่ได้จากวิธี working อีกถ้าแล้วทำไมคุณจะไม่ใช้มันล่ะถูกกว่าประหยัดคอนกรีตประหยัดเหล็กกว่าต้นทุนถูกลงแถมยังรู้กำลังของมันอีกนั่นคืออีกเหตุผลนึงที่ทำให้วิธี SDM เนี่ยได้รับการแพร่หลายแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นติดโหไปเลยว่าวิศวกรชื่นชอบเลยแหละถูกและดีพูดได้ง่ายแต่พอมาถึงเมืองไทยปั๊บเมืองไทยเนี่ยมันมีเรื่องเบื้องหลังนิดหนึ่งนะฮะเพราะที่ผมได้เคยฟังจากอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านก็บอกว่า 1.4 เดซกับ 1.7 ไลฟ์เนี่ยพอคำนวณวิธีกำลังปะไลเนี่ยแล้วใช้แฟกเตอร์ตาม ACI เนี่ยมันได้หน้าตัดที่เล็กกว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าเพิ่มให้มันกลายเป็น 1.7 กับ 2.0 เพื่อที่ว่าหน้าตัดที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ต่างกันมากเขาก็ไปแบบนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคือมันก็ไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์ ACI เท่าไหร่คือในเมื่อคุณได้วิธีที่ดีกว่าแล้วประหยัดกว่ามันก็ต้องย่อมดีกว่านะครับแต่ว่าของเรามันก็มีพวกปัจจัยที่เป็นHidden Agendaซ่อนเลนส์แฝงอยู่ก็เล่าใ
พวกเราฟังว่าที่มาที่ไปประมาณอย่างนี้ได้ซื้อหนังสือครับ31814ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะประมาณ1,000กว่าหน้าแล้วนะอันนั้นก็อ่านให้จบก่อนนะก่อนจะไป19นะครับจะมีการสอนเรื่องการเสริมกำลังพื้นอังกฤษโดยใช้มีครับมีอยู่แล้วเรื่องหัวข้อเรื่องการเสริมการซ่อมเนี่ยมันเป็นหัวข้อสำคัญนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเรามีโครงสร้างมากมายที่มันก่อสร้างมานานแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ถึงจุดเวลาที่มันต้องมาบูรณะมาดูเรื่อง repair มาดูเรื่อง maintenance มาดูเรื่อง retrofit มาดูเรื่อง strengthening องค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีแต่ว่ามันจะเป็นต้องใช้ฉะนั้นก็จำเป็นต้องมาเรียนรู้วิธีที่จะเสริมกำลังพื้นโดยการใช้คานเหล็กมาวางเนี่ยมีผมมีหมดคุณจะเอาคานมาประกับข้างคานเหล็กประกับข้างคานหรือคุณจะเอาคานเหล็กมาวางไว้ใต้คานแล้วออกใต้คานแล้วจะใส่เหล็กเดือยหรือไม่เหล็กเดือยการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะครับงานดึงลวดอัดแรงนะฮะกรณีดึงลวดได้กำลังตามที่คำนวณแล้วแต่ค่าอิลองเกชันยังไม่ถึงที่ระบุอันนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะครับระหว่างแรงดึงกับค่าอิลองเกชันไม่มีทางหนีเลยครับถ้าคุณดึงแล้วคุณบอกได้แรงแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอิลองเกชันไม่ได้เนี่ยคุณต้องเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอิลองเกชันเนี่ยมันตรงๆเลยครับเดลต้าเท่ากับ PL over AE ถ้าเรารู้แรงดึงในลวดนะเรารู้ความยาวลวดเรารู้area ของลวดเรารู้ elastic modulus ของลวดแรง elongation ต้องได้ครับถ้าไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวเกจที่วัดค่าแรงดันเนี่ยมันถูกหรือผิดจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆนี่นะฮะเขาเชื่อ elongation มากกว่าเชื่อเกจที่วัดแรงและต้องให้เราได้ไปเช็คดีๆนะครับว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นต้องเอาไปแคลิเบรตว่าไอ้ค่าเพรสเชอร์เกจที่วัดแรงในลวดเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับคือต้องไฟล์เอาท์คอสก่อนต้องไฟล์เอาท์คอสก่อนหรือว่าคุณวัดได้ถูกต้องไหมแต่ปกติเรื่องของการวัดเนี่ยมันไม่ค่อยพลาดหรอกมันก็จะวัดได้ว่ามันยืดดึงมาแล้วสักกี่เซนอะไรพวกนี้มันวัดได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับสูตรหา MN ใช้หา AS ของเหล็กรับแรงอัดได้ไหมMN สูตรจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเสริมเหล็กรับแรงอัดเนี่ยมันก็คือเป็นการไปช่วยคอนกรีตให้รับแรงอัดได้มากขึ้นถ้าคุณใช้เหล็กเสริมรับแรงดึงเท่าเดิมเนี่ยจริงๆแล้วกำลังรับโมเมนต์เนี่ยมันมาจากผลคูณระหว่างแรงดึงกับ JD ถ้าเราไม่เพิ่มเหล็กเสริมรับแรงดึงเนี่ยเราใส่เหล็กเสริมรับแรงอัดเข้าไปเนี่ยกำลังรับโมเมนต์จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่ามันเหมือนไปเพิ่มฝั่ง C ให้มากขึ้นนะครับอยากให้แน่นอนครับ31819เนี่ยผมอยากสอนมานานแล้วแต่ผมต้องหาโอกาสมาพูดนะครับอีกคำถามปกติ FC ตามกฎกระทรวงใช้จุด375 FC พาไม่เกิน65แปลว่า FC อยู่ที่ประมาณ173ใช่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แปลว่าจำกัด FC อยู่ที่173คือความหมายของกระทรวงก็คือคุณใช้คอนกรีตเนี่ยสูงกว่า173ได้เช่นคุณใช้300แต่ว่าหน่วยแรงที่ยอมให้คุณใช้ได้ไม่เกินจุด 3.5 ของ300แล้วห้ามเกิน65ตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้คอนกรีต300เขาไม่ได้ห้ามเราใช้300ถ้าเราเอากำลังหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ก็คือ 0.375 เอา 0.375 ไปคูณกับ300เราได้ 112.5 แปลว่าให้ใช้65ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้คอนกรีตเกิน173นะฮะทีนี้ในเรื่องเนี้ยบางรายการคำนวณโดยวย.หรือสย.ใช้ค่า FC เกินแน่นอนครับเขาก็ใช้กันเกินปัญหาก็คือว่าไอ้การเกินตรงเนี้ยกฎกระทรวงมันยอมให้ทำได้ไหมเพราะกฎกระทรวงมันคือกฎหมายถ้ามันไม่มีเกิดเรื่องมันก็ดีอ่ะถ้ามันเกิดเรื่องแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องไป
ระมัดระวังให้ดีว่าเขาให้วย.หรือสย.รับรองได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมต้องขอไปเปิดกระทรวงก่อนว่าอำนาจพุทธิกับสามัญเนี่ยมันยอมได้แค่ไหนนะครับตามข้อกำหนดมีการกำหนดความลึกที่ไม่ต้องตรวจสอบการก่งตัวถ้าใช้ตามนั้นจะไม่เช็คการก่งตัวทุกครั้งเลยได้ไหมครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อกำหนดคร่าวๆนะฮะโดยทั่วไปแล้วมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเจอโครงสร้างที่เราต้องรับแรงเยอะๆคือไอ้ข้อกำหนดความลึกเนี่ยมันมักจะแปรผันตามสแปนหมายว่าถ้าสแปนยาวมันก็ต้องลึกมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าปัจจัยในการที่มันจะเกิดการแอนตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่สแปนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของตัวแรงกดนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอโครงสร้างที่แรงกดเยอะๆถึงแม้ว่าเกณฑ์ความลึกผ่านแล้วคุณก็ต้องตระหนักให้ดีว่าแต่แรงมันเยอะนะฉะนั้นถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ต้องเช็คอิฟเฟคชั่นไว้ประกอบด้วยจะดีกว่านะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อเตือนใจของเรามันไม่ได้แปลว่ามันจะผ่านตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราใช้สแปนประมาณนี้น้ำหนักบรรทุกประมาณนี้มันควรจะผ่านแต่ถ้าเกิดไปเจอเคสที่ไม่ปกติแรงมากกว่าปกติก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้งั้น ก็ควรเช็คในกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแรงมันจะมากกว่าปกติหรือไม่นะครับมีความจำเป็นที่ต้องแนบบิ๊กดีไซน์หรือไม่หากรายการคำนวณต้องใช้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าต้องมีแม้กระทั่งตอนที่ผมสร้างบ้านผมเองเนี่ยผมก็ออกแบบบ้านเองแล้วผมก็มาติดไอ้กฎที่ผมไม่อยากจะใช้คำว่ากฎงี่เง่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะเพราะว่าต่างประเทศมันไม่มีกฎพวกนี้มันควรจะออกไปได้แล้ว FC พามห้ามเกินอะไรเนี่ยอันนี้คือกฎที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะว่ามันเป็นกฎที่ไม่จำเป็นอะไรเลยแล้วมันเป็นกฎที่มันขวางการพัฒนาประเทศเราอย่างที่ผมพูดนะครับปัจจุบันเนี่ยคอนกรีตไม่ใช่แค่ไฮสเต็งนะฮะอุลตร้าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนกรีตอุลตร้าไฮเลยนะถึงอุลตร้าแมนน่ะอุลตร้าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนกรีตสเต็ง 1,500 จะถึง 2,000 อยู่แล้วนะเวลานี้ทำได้ขนาดนี้แล้วแล้วจะมากำหนดทำไมว่าใช้ไม่เกิน150ตอนที่ผมสร้างบ้านผมเองผมออกแบบผมก็ต้องเอาห้องแลบของธรรมศาสตร์มารับรองว่ามิดดีไซน์เนี่ยมันได้ก็โอเคครับแล้วก็แนบมิกดีไซน์ไปแล้วมีสามัญเซ็นแล้วก็ขออนุญาตเขาก็ท้องถิ่นเขาก็ผ่านให้เรานะแต่ก็ผ่านแบบมีอะไรบางอย่างไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะถ้าไม่มีตรงนั้นไม่ผ่านแน่นะก็โอเคครับถ้าโดยคำถามแล้วก็คงคิดว่าก็ต้องถูกต้องครับถ้ามีมิกดีไซน์เข้ามาแล้วมีสามัญรับรองเขาก็คงให้ใช้ได้นะครับการคำนวณระยะฝังในเหล็กเสริมในเสาเข็มโดเวลบาร์นี้เรื่องของระยะฝังนะระยะฝังระยะยึดแองเคอร์เรจเร่งระยะพัฒนากำลังหน่วย3รอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวสอนให้กรณีการรับโมเมนต์บวกการคิดโลบาลานคิดเหล็กกลด้วยไหมครับคิดได้ครับคิดได้เหล็กบนเนี่ยจะช่วยเพิ่มโลบาลานนะฮะโลบาลานตามสูตร0.456 FC พาวถึง FY เนี่ยมันเป็นสูตรที่มันถือว่าคอนกรีตรับแรงอัดเท่านั้นแต่ถ้าเราใส่เหล็กบนเข้าไปเราก็บวกค่าโลบาลานซ์โดยมากจะเพิ่มขึ้นเพราะถือว่ามันมีส่วนของเหล็กที่รับกำลังรับแรงอัดช่วยคอนกรีตด้วยทำให้เราเสริมเหล็กรับแรงดึงได้มากขึ้นงั้นมันก็สามารถที่จะคิดเพิ่มไปได้มันก็จะมีสูตรนะผมก็จะให้สูตรคร่าวๆเอาไว้ว่าโลบาลานซ์ในกรณีหน้าตัดที่มันมีเหล็กเสริมบนด้วยเนี่ยมันก็ควรจะเป็นบวกกับโลพามแต่ต้องคูณกับ FS พามส่วน FY ไอ้เทอมโลพามเนี่ยไม่ยากหรอกนะอันเนี้ยก็คืออัตราส่วนเหล็กเสริมรับแรงอัดแต่ว่าเหล็กเสริมรับแรงอัดเนี่ยต้องดูเรื่องของ effectiveness ตัวที่2นี่คือตัว effectiveness คือเหล็กทำงานหรือไม่ไม่ใช่ว่าคุณมีเหล็กบนแล้วเหล็กทำงานหมดนะถ้าเราดูจากนะเรื่องของ strain diagram คือคุณมีหน้าตัด
แล้วคุณมีสเตนไดอะแกรมถ้าคุณเอาเหล็กบนเนี่ยเหล็กบนของคุณเนี่ยถ้าเหล็กบนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหความเค้นมันเกิดขึ้นนิดเดียวนะเนี่ยความเค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่ทำงานอะไรเลยดังนั้นคุณใส่เหล็กบนไปไม่มีอยู่อะไรเลยถ้าคุณเอาเหล็กบนมาใส่ตรงจุดที่เป็นจุดแกสเทิร์นเช่นจุดตรงนี้อยู่ตำแหน่งเดียวกับแกสเทิร์นไอ้เหล็กตรงนี้ก็คือ FS พาร์ทก็เป็น0มันก็เหมือนกับไม่ใส่เหล็กบนนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่สักแต่ว่าใส่แล้วเหล็กทำงานไหมเหล็กทำงานดูจากอะไรดูจากความเค้นในเหล็กเทียบกับ FY นั้นถ้าเหล็กที่อยู่ผิวบนมันก็ทำงานเยอะหน่อยเพราะว่าค่าความเครียดที่เกิดขึ้นก็จะเยอะแต่ถ้าเหล็กที่อยู่ตรงมาข้างล่างแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆกับสะเทินเนี่ยมันก็แทบจะไม่ทำงานอะไรเลยดังนั้นถ้าจะคิดไม่คิดก็ต้องคิดให้ละเอียดไม่ใช่ว่าบวกโลพานอย่างเดียวแต่ต้องคิดถึงประสิทธิภาพมันด้วยแต่ถ้าไม่คิดเลยก็ on the safe side แต่ก็จะเปลืองมันก็มีเรื่องเท่านี้แหละวิศวกรมันจะเอายังไงนะก็คือคิดก็คิดให้ถูกถ้าไม่คิดก็เอาออกก็ปลอดภัยแต่ว่าก็จะเปลืองเหล็กเท่านี้เองนะครับอ้าวในการเทคอนกรีตพื้น post tension และลดปูนมาไม่ต่อเนื่องมาช้าแล้วแก้ไขปัญหาคอนกรีตเริ่มเซตตัวอย่างไรมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้ามันเลทเกินไปอ่ะมันก็จะเกิดโคจอยคืออะไรปกติเนี่ยมันมีเรื่องของรอยต่อระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเทคอนกรีตถ้าโครงสร้างใหญ่มันก็ต้องอาจจะไม่สามารถเททีเดียวได้หมดมันก็จะมีพวกรอยต่อก่อสร้างแต่ว่าจอยที่เป็นรอยต่อก่อสร้างเนี่ยมันเป็นจอยที่ถูกเตรียมการมามันมีการวางแผนล่วงหน้ามันมีการอาจจะมีการเสียบเหล็กเดือยเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีการทำผิวให้มันสะอาดขรุขระหรือตรงจุดไหนที่มันมีการเรียกได้ว่าเราตำแหน่งที่จะแบ่งจอยตำแหน่งที่แรงเฉือนโมเมนต์มีค่าต่ำไม่มีประเด็นถ้าจะทำให้ถูกต้องก็แบ่งส่วนแต่ปัญหาก็คือมันไม่เป็นตามแผนทำให้ต้องไปเกิดจอยตรงตำแหน่งอื่นๆที่เราไม่ได้แผนไว้มันก็จะเกิดที่เราเรียกว่าโคจอยมันก็จะทำให้เกิดปัดเหล็กไอ้คอนกรีต2ส่วนเนี่ยมันไม่ได้เกาะเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะเป็น weak plane มันเป็นระนาบที่อ่อนแอที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการมาตรวจสอบนะครับหรือว่าต้องมีการมาหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันลดน้อยลงไปนะฮะถ้าออกแบบพื้นไร้คานจะคิด SD เท่าไหร่เมื่อมีการก่อผนังบนพื้นในการออกแบบโอ้โหอันนี้มันก็มันขึ้นอยู่กับว่าผนังของเราเป็นผนังอิฐหรือผนังเบาหรือผนังอะไรก็แล้วแต่โดยมากที่เห็นก็200-250ที่เห็นทั่วไปนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ควรที่จะประเมินของจริงว่าสถาปัตย์แบบสถาปัตย์เราเนี่ยแบบเต็กเราเนี่ยผนังมันเป็นผนังอะไรแหละแล้วผนังมันมากหรือน้อยขนาดไหนบางที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ตรงโลกมันก็อาจจะไม่ต้องมีเยอะเลยก็ได้แต่ถ้ามันเป็นมีการแบ่งนะเป็นออฟฟิศแล้วมีการแบ่งส่วนแล้วมันใช้ผนังเบามันก็ไม่หนักอะไรไอ้การใช้200ใช้อะไรพวกนี้อาจจะเกินไปก็ได้ก็ต้องดูให้เหมาะสมครับเห็นด้วยครับเองใหม่ๆไม่รู้ถามอะไรครับเรื่องใหม่ๆใช่มั้ยฮะอยากทราบหลักการกำหนดนี้ตอบไปแล้วนะครับอาจารย์อายุเท่าไหร่อ๋อนี่ก็เกือบจะ50แล้วครับนะตอนนี้เรื่องสเตรนท์คอนกรีตทำไมหน่วยงานไม่ผลักดันอันนี้ก็ต้องไปถามสภากับวิศวกรรมฐานเองนะฮะเมื่อไหร่ไปรับรองสภาจะลดราคาครับก็พูดได้ง่ายคือถ้าให้ผมเข้าไปบริหารสภาผมก็ให้ได้ครับเอางี้ดีกว่าแต่ว่าก็ผมมีวิธีการนะเพราะว่าผมทำงานกับสภามาเนี่ยผมรู้ช่องทางอันดับแรกเลยต้องคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไปควรเก็บเงินสมาชิกเพราะสมาชิกเสียค่าธรรมเนียมใบรับรองใบอนุญาตอยู่แล้วถ้าคิดจากจุดนี้ก่อนแต่ถ้าอยากจะเอาเงินเขาก็ไม่ควรทำเราค่อยมาหาเวครับบางคนก็บอกต้องรอแก้กฎหมายผมมีวิธีไม่ต้องรอแก้กฎหมายครับผมทำให้ได้ขอเวลาผมไม่ถึง6เดือนผมแก้ปัญหาให้ได้เลยนะฮะว่าทำอย่างไรนะฮะ
ผมมีวิธีของผมนะถ้าเชื่อใจผมผมก็ทำให้ดูได้นะครับแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรที่แบบไร้สาระเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยถ้าไม่มั่นใจไม่พูดครับต้องมั่นใจแล้วว่าจริงผมเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องคำพูดมากนะครับต้องบอกเลยว่าคำถามข้อนี้นะฮะโลแม็กควรใช้ตามเกรดเหล็กไหมครับต้องตามเกรดเหล็กครับเพราะว่ามันก็คือโลแม็กก็คือจุด75โลบาลานซ์โลบาลานซ์ก็คือจุด456 FC พามสัตว์ FY เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ FY มันเปลี่ยนโลบาลานซ์มันก็เปลี่ยนโลบาลานซ์เปลี่ยนโลแม็กมันก็เปลี่ยนครับตอนนั้นเองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตามหน้านี้เลยนะครับโอเคนะครับยกทีมครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะผมจะทำให้ดูครับว่าเราจะบริหารสภาวิศกรให้พัฒนาวิชาชีพได้อย่างไรทั้งทุกเรื่องครับนะทั้งวิชาการทั้งต่างๆนานานะครับก็คือผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาเสียงอะไรมากมายนักนี่พูดตรงๆนะว่าบางคนก็จะมองว่ามาหาเสียงมาหาอะไรจริงๆมันแต่จริงๆถ้ามองในมุมนึงการหาเสียงไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเลยจริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาอาสาทำงานพวกนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ต้องหาเสียงต้องบอกว่าจะทำอะไรเพื่อสมาชิกจะได้อะไรเป็นเรื่องปกติงั้นผมก็ต้องแต่ว่าผมเข้าใจครับบางคนก็จะมีคนที่รักที่ชอบบางคนก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันผมไม่เคยว่าอะไรเลยเราก็เลือกคนที่เรารักเลือกคนที่ชอบแหละครับไม่ได้มีประเด็นอะไรทั้งสิ้นงานวิชาการผมทำมานานแล้วผมทำต่อไปผมไม่หยุดหรอกครับเพราะว่าเป็นงานที่ผมชอบมากกว่าลงเลือกตั้งซะอีก ไปดูประวัติของผมได้เลยครับผมทำเอกสารมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มทำมาตอนที่จะเลือกตั้งไม่ใช่แล้วฮะทำตั้งนานแล้วแต่มันก็จำเป็นนะครับพี่ครับ ครับก็ฝากบอกเราทุกคนนะครับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศกรเนี่ยสำคัญมาก3 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายนะครับผมบอกเลยครับว่า1เลือกคนที่เขาอยู่ในวัยที่พร้อมทำงานครับนะกรรมการสภาต้องแอคทีฟต้องแอคชั่นต้องคิดต้องลุยต้องลุกหรือท่านจะเลือกคนที่เกษียณแล้วก็เลือกคนที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเขามีความสามารถในการทำงานได้จริงๆอันนี้ก็ฝากตรงนี้ไว้เท่านี้เองครับนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปครับผมพยายามที่จะจัดสัมมนาอย่างเงี้ยนะครับบ่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าพวกเราได้ผ่านพวกอาจารย์พัฒนพงศ์ครับอัปโหลดวิดีโอเอฟฟอร์สไตรแกรมด้วยนะมีกำลังตามอาจารย์เบนอยู่ครับพงมาแล้วนะทั้งความรู้พื้นฐานแล้วก็ทั้งความรู้ที่เป็นเชิงทำมาหากินเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามสมาคมไปเรื่อยๆงั้นในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันในโอกาสต่อไปครับผมมาตอนท้ายก็สวัสดีด้วยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับ